เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปั่นซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมีชาเลนจ์อะไรนะครับอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่ตัวใหม่ก็ได้เนาะขอเปิดบางอะไรๆหุ้ยได้ตัวเทียร์3เลยเหรอนานๆทีจะได้รางวัลดีๆนะเนี่ย Darling Gun and Heroes Heroes มี S ด้วยเหรอแปลว่าตัวเดียวนี่วะเนี่ยนึกว่าแบบว่าฮีโร่ได้หลายตัวผมจะแบบเฮ้ยจริงสิก็ตัวเดียวอ่ะฮีโร่เลือกได้หรือเปล่าเนี่ยมันเลือกไม่ได้อ่ะแล้วมันจะมี S ทำไมครับฮึผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากมายหรอกมันจะมี S ทำไมครับไอ้นั่นแหละที่ทำให้ผมแบบจี๊ดที่สุดเลยถ้าฮีโร่จะมีได้แค่ตัวเดียวอย่าใส่ S ครับโอเคนะอยู่ๆมาเป็นพหูพจน์ใส่อย่างนี้นี่ผมก็งงเลยมาไม่เป็นไรแต่นี้ไม่น่ายากครับไม่น่ายากชิวๆไปครับเอ๊ะตัวนี้ควรเป็นเฟิร์สก่อนใช่เราก็จะเก็บเงินซื้อฮีโร่ให้ได้ก่อนนะครับแหมน้ำยาโดนน้ำยาเข้าไปเดี๋ยวมันก็พังเองฮีโร่ราคา900นะครับเก็บเงินไปโอเคเข้มดีมึกนะใกล้ได้ละลุ้นดีเหมือนกันเนาะแต่ฮีโร่เมื่อไหร่ก็จบอ่ะมันหลุดไปได้โอเคสบายแล้วต้นเกมสบายแล้วแค่มีอโดราเข้ามาช่วยผมก็เออสบายใจแต่อโดราไว้ในตำแหน่งตรงนั้นบางทีมันอาจจะแบบแย่งการโจมตีของเจ้านี่ได้ในการให้เงินไงแต่ไม่เป็นไรเจ้านี่ปรับเป็นสตรองแล้วฮีโร่ปรับเป็นเฟิร์สน่าจะโอเคอยู่ชิวๆไปครับถ้าได้ขนาดนี้ก็สบายแล้วถ้าจะเอา Rubber to Go ก่อนน่าจะเป็นออปชั่นที่ดีที่สุดนะมันเป็นสายให้เงินไงนิดๆหน่อยๆผมก็เอาด่านนี้ต้องมีวิลเลจช่วยในการให้เงินด้วยและตำแหน่งของวิลเลจผมน่าจะรู้แล้วแหละว่าควรจะวางไว้ตรงไหนตอนนี้เนี่ยต้นเกมเราจะมีปัญหาตรงพวกตัวพลังตัวพอฮีโร่ก็ตีไม่เป็นอะไรก็ทำไม่ได้ต้องมีวิลเลจช่วยแต่ต้องใช้เวลาสักพักนึงอ่ะกว่าจะซื้อวิลเลจแล้วก็อัปเกรดได้แบบดีๆจนสามารถทำให้โจมตีพลังตัวได้แต่ก็ไม่น่าจะมากมายเกินไปนะชิวๆครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอัพเป็นลิสทูโกก่อนแล้วค่อยไปรับเบอร์ทูโกครับทำให้โยนน้ำยาใส่ใครแล้วจะได้เงินเพิ่มอันนี้เอามาเป็นแบบตัวเงินตัวแรกไปก่อนแล้วกันไม่ได้อะไรมากถ้ามันพอช่วยได้ผมก็โอเครับเบอร์ทูโกใช้เงินประมาณ 2,000 กว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่ตัวพังตัวนี่นะสิจะจัดการยังไงเกมนี้เราก็ต้องใช้ดาร์ลิ่งกันเนอร์ช่วยใช่ไหมล่ะฮีโร่แข็งแกร่งขึ้นแล้วเงินก็จะง่ายขึ้นด้วยแต่ขอทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งละกันเพราะว่าฮีโร่ผมมันไม่ใช่เจ้าตัวอัลเชมิสต์มันสามารถวางน้ำยาที่พื้นได้ผมอยากรู้ว่าน้ำยาที่พื้นเนี่ยมันไม่โดนครับยังไงก็ต้องยอม 2,750 มาแล้วเร็วๆๆๆๆไปแล้วคราวนี้ก็จะมีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเงินละแล้วก็เอาเป็นสายไหนดีสายกลางก็ดีแต่สายบนก็บัฟนิดหน่อยแต่ผมอยากได้สายบนตัวเหล็กใกล้มาแล้วโอเคเพราะว่าถ้าเอาชมิดมันแย่งอะอโดล่ามันแย่งนะช่างมัน
หยุดก่อนเลยหุยได้จริงด้วยหุยโอ้โหทดลองดูเท่านั้นนะเอ้ยมันได้ป่ะเนาะหุยมันได้พอมันได้ปุ๊บผมแบบเสร็จโจรไม่ทันถ้าไม่ได้ซื้อไอ้เจ้านั่นอ่ะผมทันจองเจ้านี่ช่วยไปกันยิงให้โดนยิงให้โดนยิงโดนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องอัพใส่นี้อยู่แล้วไงโอเค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 มันต้องเล็งไงโอเคเอาละเจ้านี่จะเป็นตัวของสายล่างนะแต่ก่อนอื่นต้องทำให้ทุกตัวตีพังตัวเป็นก่อนเพื่อหยุดปัญหาเรื่องพังตัวสักทีโอเคพังตัวทีนี้ก็เอาสายล่างครับเพื่อให้เป็นตัวให้เงินเพิ่มอีก1ระดับเสียใจอ่ะไอ้เจ้าตัวอัลเคมิสต์ตัวนี้ไม่สามารถที่จะให้เงินได้ดีพอแต่เอาเจ้านี่มาให้ได้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วมันต้องอัพขึ้นไปแล้วก็ต้องอัพอีกระดับหนึ่งอ่ะมันถึงจะให้เงินได้ครบเฮ้ยมันไม่ยอมยิงผมล็อกมันไว้ดีกว่าตอนนี้ยังยิงไม่ดีหรอกแต่อนาคตดีแน่นอนคุณก็รู้ครับถ้าผมเอาดาร์ลิ่งกันเนอร์ไว้ประมาณตรงนั้นเนี่ยผมจะวางตัวอะไรหลายคนรู้ซึบ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 เพราะว่าผมว่านะดาร์ลิ่งกันเนอร์สายเนี้ยก็เก่งเหมือนกันสายล่างอ่ะอย่าหวังว่าจะผ่านได้กดถ้าไม่ตายคือมันอาจจะผ่านได้ก็ได้นายล็อกไม่ได้แล้วโอ้หลุดเหนื่อยดีจริงๆเลยไม่พอครับไม่เพียงพอต่อการป้องกันอย่างแรงครับดาร์ลิ่งกันเนอร์มันยังห่วยอยู่คือเราจะเอาการเงินให้ได้ไงมันเป็นการฝืนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแต่ใกล้ได้แล้วอ่ะอ่ะเงินจะดีขึ้นโอเคเดี๋ยวอีก 3,000 เพื่อให้ทุกคนสามารถโจมตีพังตัวได้แล้วก็ได้วงมาเพิ่มเงินให้กับตัวนี้ด้วยตอนนี้ต้องกดความสามารถไม่งั้นผมบาดเจ็บเฮ้ยถึงยิงอีกโอ้โหหลุดอีกเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วช่วยด้วยมาเริ่มหลุดแล้วครับผมไม่เคยเจอด่านที่มันเหนื่อยขนาดนี้นายยังเป็นบั๊กมันยังเป็นหนี้ไม่ได้มันต้องอัพ12,000ก่อนอุ้ยอย่างแพงเอาเป็น normal เนี่ยแหละโอเคเอา12,000ให้ได้ก่อนเอาการป้องกันก่อนทุกคนป้องกันไม่ดีก็ตัวแตกได้นะครับแหมขอ12,000อ่ะผมต้องปรับการโจมตียังไงเนี่ยเอาเป็นสตรองไหมเอาดูสตรองก็เละเลยเฟิร์สดีกว่าขอ12,000ให้ได้ก่อนโอเคขอ12,000ให้ได้ก่อนจะได้แล้วด้วย11,000ละได้แล้วครับทาร์เก็ตอินดิเพนเดนต์ครับโอเคทีนี้มันก็คือป้อมปืน1อันแล้วล่ะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับน่าจะแย่งงานของทุกๆอย่างได้ผ่อนคลายละโอเคชิวๆครับผมตัวนี้แข็งแกร่งมากเลยนะแล้วผมวางชีวิตไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้จริงด้วยพื้นที่แล้วแหละโอ้โหไว้ประมาณตรงนี้ดีไหมมาตรงนี้มันจะได้บัฟโดนด้วยไงเพราะเจ้านี่จะเป็นสายบัฟสายบัฟครับผม
แต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มอะไรดีอ่ะจะเลเซอร์หรือว่าจะอะไรดีได้หมดเลยนั่นนี่เราเจ้านี้เป็นเทียร์5ก่อนไหมหรือเจ้าใครการบัฟทุกอย่างครอบคลุมหมดเลยอ่ะผมชอบมากเลยแค่มีการบัฟของอัลเชมิสต์ปุ๊บก็จะตีได้ครบทุกรูปแบบเลยนะเลยไม่ต้องใช้วิลเลจเพิ่มโอเคชิวๆไปครับแรกๆเหนื่อยครับตอนนี้ผมสบายหลายๆเรื่องละเจ้านี้ 40,000 เจ้านี้ 60,000 เจ้านี้58,000 มีแต่ตัวแพงๆหมดเลยยิงกระสุนใส่พวกมันโหเบียร์ฟียังเละเราชนะการต่อสู้แบบธรรมดาแล้วนะครับแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100โดล่าผมว่ายิงเฟิร์สได้แล้วยิงสตรองได้แล้วล่ะโอเคชิวๆครับเดี๋ยวผมว่าผมเอาชิมิดก่อนไหมหนึ่งมันราคามันแพงสุดด้วยไงก็น่าเอาก่อนนะมันจะได้จบๆไปแต่ละอย่างแต่ถ้าใส่บัฟตลอดการให้กับทุกคนนี่ผมว่าเฮ้ยมันก็เอาการอยู่เหมือนกันนะกองเซรามิกเลยจ้าเกือบหลุดได้นะนั่นน่ะดูถูกไม่ได้เลยจริงๆเซรามิกยังไงก็ยังเป็นตัวอันตรายอยู่ดีนะหรือว่าเราควรเพิ่มวิเลจที่เพิ่ม Attack Speed ให้ไม่ได้ติดอะไรผมไม่เคยลองนะถ้าเอามังกี้เท้า2อันมันจะได้ผลไหมไม่น่าได้เอาอย่างนี้ไปก่อนไม่อยากลองด้วยมันแพงนะมันแพงครับระยะกำลังดีเลยเดี๋ยวเจ้านี้ก่อน 60,000 ทีเดียวจบผมเพิ่มไม่ได้สปีดด้วยไปแล้วนะเดี๋ยว 60,000 แม่ทีนี้บัฟก็อยู่ตลอดละค่อยๆบัฟทีละคนฮะคุณบัฟไม่ถึงตัวนี้หรอนี่ผมวางแผนมาให้คุณบัฟถึงนะเนี่ยมันน่าจะขาดระยะสักนิดนึงอะไม่ยอมไม่ยอมถึงไหมเดี๋ยวมันไม่ได้รับการบัฟน้ำยาจะบอกนะว่าเป็นคนละสายสายนี้ไม่ได้ผมโดนต้มครับถ้างั้นอ่ะเงินก็ช่างมันเสียเงินฟรีนิดหน่อยเอาละทีนี้ก็เก็บเงินเนาะเก็บเงินตัวนี้ผมอยากเอาเป็นสายบนมากเลยจะเก่งสุดขีดเลยครับจัดทุกตัวที่เหลือให้เป็นเทียร์5ให้ได้การเงินของเรามาจากวิลเลจอันนี้อันเดียวกับเจ้านี้ซึ่งเจ้านี้ไม่ได้ใช้แล้วโดนแย่งตีหมดยังไม่โยนน้ำยาให้ไงต้องได้ยินเสียงกุ้งกิ้งก่อนอ่ะนั่นโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่17,000โอเคมันก็ยังไม่ได้ดีเนาะการป้องกันเรายังไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะบอกว่าตัวนี้เป็นเฟิร์สดีกว่าปลอดภัยกว่าครับถ้าปรับเป็นเฟิร์สเราต้องมีเทียร์5ที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเทียร์5จริงๆอ่ะสักตัวหนึ่งเพราะว่าเอาเชมิสเนี่ยผมไม่นับนะ
มันไม่ใช่ตัวที่ช่วยทำดาเมจเท่าไหร่มันแค่บัฟเนี่ยแต่เอามาก่อนมันจะได้เท่ๆไปเลยเน้นเท่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวเอาเจ้านี่ก็ได้ 58,000 แต่ถ้าจะเอาดีๆผมเอาวิลเลจให้กลายเป็นเทียร์5น่าจะดีกว่านะสายบนอะมันก็ช่วยยิงได้แต่ 58,000 ให้มันจบๆไปตัวนี้มันเก่งจริงๆตัวเจ้าเนี่ยดาร์ลิงกันเนอร์เนี่ยสายนี้เก่งไว้ใจได้อะไว้ใจได้เลยใกล้ได้ละ 40,000 แล้วทุกคนขาดอีก 10,000 กว่า 10,000 กว่าอีกไม่ถึงแล้วจะ 50,000 แล้วถ้า 50,000 ก็ขาดอีกแค่ 8,000 เองไม่ถึง 10,000 ละอันนี้ขาดอีก 9,000 นะครับดัน80ทำอะไรผมไม่ได้หรอกมั้งมาตัวเดียวโดนชุบน้ำยาเข้าไปแล้วได้ยินเสียงกริ้ง1ครั้งก็พอละก็โดนอีกครับโอเคยิงกระสุนไป 55,000 56,0008เรียบร้อยปั้งเรียบร้อยความแรงในการจัดการเยอะขึ้นมากบอกได้เลยว่าเยอะขึ้นมากสบายใจแล้วครับเรามาเจ้านี่กันเถอะ 25,000 จะได้ช่วยยิงด้วยเจ๋งอะแล้วลิงกันเนื้อสายนี้นี่แอบชอบเหมือนกันนะมันไม่ต้องกำหนดอะไรมากครับแล้วมันเหมือนเป็นป้อมปืนหนึ่งป้อมมันใช้ได้ไกลได้ละอันนี้ก็เป็นป้อมปืนได้เหมือนกันยิงสตรองพอเป็นร่างนี้ปุ๊บได้รับการบัฟทันทีเลยอะบัฟครบถ้วนแข็งแกร่งมากเอาใครดีถ้าเอาเจ้านี้เป็นเทียร์5ผมว่าไม่จำเป็นเจ้าดาร์ลิงกันเนอร์เพิ่มไหมล่ะแต่ละอย่างนี้ป้องกันแบบเข้มมากเลยเข้มมากๆเลยจริงๆเก็บเงินไปก็ได้ลองดูว่าจริงๆผมค่อนข้างเชื่อว่าการป้องกันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอะอย่าลืมนะเรามีอะโดล่าไงแต่ดอลลาร์ที่แบบว่าไม่ได้ทำให้เลเวลเต็มก็อาจจะด้อยลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ผมว่าเหลือแหละเอาตัวนี้ให้เป็น 40,000 ให้ได้เพื่อความเท่ก็พอละคือมันปราบได้ดีมากอ่ะนี่ด่าน92โดยที่แบบผมไม่รู้ตัวเลยเนี่ยว่าด่านมันจบไปเร็วขนาดนี้กำลังจะได้ 40,000 ละและก็ 40,000 เทียร์5ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะจำเป็นหรือเปล่านะทานอสครับผมเรียกมันทานอสตลอดเลยมันทำให้บูนตัวใหญ่กลายเป็นบูนสีแดงธรรมดาได้มันฆ่าทิ้งเลยอ่ะด่าน95เดี๋ยวมาดูนะผมมันโดนชิ่งจากเจ้านี่เนี่ยกระสุนดาเมจขึ้นรัวเลยครับมันโดนกระสุนชิ่งครับแล้วถ้าผ่านมาได้เจ้านี้ก็ยิงกระสุนใส่ดีๆไม่มีผลเพราะว่าทุกตัวโจมตีได้ทุกรูปแบบแล้วได้รับการบัฟของอัลเชมิสต์มาก็บวกกับวิลเลจที่ทำให้ตีพังตัวได้ก็ครบแล้วครับในตัวที่เรามีนะโอเคด่าน96ไม่น่ามีปัญหาโดนดีดทานอสทีหายเลยนะมันโดนทานอสดีดปึ้งซีโอเอ็มจีพังเลยครับนี่แหละความน่ากลัวของอัลเชมิสต์สายนี้และดาเมจมันขึ้นรัวเลยมันจะขึ้นเยอะมากพอมันดีดนิ้วทำลายทานอสดาเมจมันนับที่มันเลยนะแล้วก็ดัน99ง่ายมากแต่ทานอสใช้กับแบทไม่ได้ใช้กับเจ้านี่ไม่ได้ซัดเลยแป๊บเดียวอ่ะโอ้โห
พอมันพังออกมาปุ๊บแล้วแบบแป๊บเดียวจริงๆอ่ะพอมันพังแล้วอ่ะแวบเดียวระเบิดเลยครับโอเคอโดล่าที่จบมาเรียงเลเวลแค่17เองนะน้อยมากเลยแต่ก็โอเคแล้วล่ะแข็งแกร่งมากครับแต่ผมไม่เข้าใจผมข้องใจอยู่แค่เรื่องเดียวตรงชื่อของด่านนี่แหละฮีโร่แล้วมี ES เป็นพหูพจน์แล้วผมแบบฮะมันจะพูรอลใส่ผมทำไมทั้งที่มันก็มีแค่ตัวเดียว นั่นแหละมันก็แค่นั่นแหละโอเคประมาณนี้ครับการเล่นในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะชิลนะเพราะว่าตัวที่มันให้มามันตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องวางการบัฟให้ดีๆอ่ะคุณจะใช้เงินได้คุ้มค่าที่สุดเพราะด่านนี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่เงินมันให้ไม่เต็มที่เราจะจินตนาการในหัวได้ไม่สุดไงแต่โดยรวมแล้วผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เอาละครับก็ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ยังไงล่ะครับส่วนผมบันซ่านี่เนี่ยคุณจะต้องขอบพระคุณทุกคนในการรับชมและก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนในนาทีนี้นะไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม